ลาไปพร้อมกับแม่ครัวหัวปลาแม่สิหอมไหมถามหอมไหมแม่ครัวถามตลอดเลยหอมไหมหอมไหมคะหอมมากหอมที่สุดบายบายแม่ครัวบายบายผู้ชมด้วยค่ะแม่ครัวคะบายบายบายสวัสดีค่ะพบกับสมหมายแฮปปี้ชาแนลวันนี้นะคะขอนำเสนอเมนูหน้าฝนค่ะวันนี้ฝนตกหนักมากนะคะทุกคนนี่ค่ะเมนูแก๊บบอกอังแก๊บโบกนะคะทุกคนอังแก๊บโบกนะคะภาษาเขมรนะคะภาษาไทยกบยัดไส้ค่ะแต่อันนี้เราไม่ยัดไส้กบนะคะเราเป็นการทอใบตองย่างค่ะทุกคนนี่นะคะส่วนผสมนี่ค่ะเครื่องต่างๆนะคะหอมกระเทียมกระชายขมิ้นตะไคร้ข่าตะไคร้นะคะเครื่องแกงดีๆนี่เองนะคะทุกคนตามด้วยนี่ค่ะใบมะกรูดมาทั้งสวนเลยกระเพราค่ะส่วนผสมนะคะเครื่องแล้วก็ยังมีเครื่องแกงด้วยนะทุกคนเดี๋ยวตอนผสมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอีกครั้งมีเครื่องแกงมีกะทินะคะแล้วก็ไข่ค่ะทุกคนส่วนเนื้อนะคะจะเป็นหมู3ชั้นสับละเอียดนะคะทุกคนและก็ขาดไม่ได้แกบป๊อปต้องมีอังแกบค่ะทุกคนมีแมงวัน1ตัวอังแกบป๊อปต้องเมียงแก๊บอังแก๊บก็คือกบนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำเลยค่ะเรามาดูวิธีทำเลยนะคะทุกคนเราเอาเครื่องแกงลงลงนี้เลยค่ะเอาเครื่องแกงลงเครื่องปั่นเลยนะคะตามด้วยกระปิตราจัมโบ้โอตราเรือใบรุ่นจัมโบ้ใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะคะแม่บอกว่า1ช้อนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนสัดส่วนใหม่1ช้อนตามด้วยนี่ของดีปลาร้าสับปลาสับ1ช้อนโต๊ะถ้าไม่มีปลาสับล่ะป้าก็สูตรเข้มข้นสูตรเข้มข้นไม่ถ้าไม่มีปลาสับทำไงใส่ปลาเป็นตัวได้ไหมแล้วมาปั่นได้ไหมปลาสับจะใส่ดิซื้อปลาสับตลาดง่ายกว่าอ๋อมีใช่ไหมอร่อยตรงนี้นะอันนี้ผงนัวค่ะยังไม่ใช่ผงนัวหรอกอันนี้รสดียังไม่ถึงผงนัวจดจุ อยากอร่อยมากก็ใส่มากเออนี่มาแล้วผงนัวพระเอกของงานพระเอกถึงกูโหผงนัวอยากอร่อยมากใส่มากอร่อยน้อยใส่น้อยของคุณแม่อร่อยมากใส่2ช้อนชาต่อด้วยน้ำตาลทรายนะคะ1 2
สามช้อนชาคูณคูณด้วยนะคะแต่นี้อัตราส่วนเราดูแลดูเยอะนะคะทุกคนแต่ว่าเราใช้กบกิโลกว่าแล้วก็สามชั้นก็หนึ่งกิโลนะคะทุกคนตามด้วยเช็คตามด้วยกระทิกล่องนะคะใส่ปั่นไปด้วยกันเลยใส่น้ำด้วยไหมแม่เดฟนั่งกะทินะล้างไงล้างกล่องกะทิและที่ขาดไม่ได้นะทุกคนพริกแกงใส่ลงไปค่ะใส่เยอะขนาดนี้เหรออันนี้พริกแกงประมาณ20บาทแกงอะไรไม่ถึง20บาทประมาณเปรื่องมะนาวเหยประมาณ10บาทพริกแกงอะไรป้าแกงเผ็ดไงแกงเผ็ดพอปูซื้อมาทีละ20บาทก็แกงหรือปูไปนะก็ขนาดนี้ก็ไม่หน่อยแม่ไม่กดได้ไหนแล้วขอประคองกดได้ไหมกดตรงเนี้ยวันนี้เราผสมนะคะทุกคนก็เครื่องแกงที่เราปั่นเสร็จนะคะแล้วก็เอามันนี่เลยผสมกับหมูกับม้าไม่ใช่กับหมูกับกบกับอังแก๊บนะคะครับลูกภาษาอังกฤษคือแม่ค้าภาษาอังกฤษคืออังแก๊บเหมือนใบตองมันจะไม่พอเนี่ยค่ะใช่ไหมไม่พอหรอกต้องมีฟลอยค่ะใช้ฟลอยได้ด้วยหรอได้มีขยับให้ดูใกล้ๆด้วยนะเป็นไงฝีมือสกบฝีมือเอาไข่มาด้วยมาขยำไข่สี่ใบลองก็ปุ้มเมนูวันนี้นะคะเราใช้หมู1กิโล160บาทกบ150ไข่30บาทเครื่องอีกก็ประมาณ50บาทนะคะทุกคนเป็นเท่าไหร่อ่ะเกือบ500โอ้ย400กว่าไข่อีกโอ้ไรโอ้ดีละสูตรนี้ทำขายขาดทุนได้ค่ะอร่อยแต่ว่าเราต้องขายราคาตามเนื้อผ้านะคะทุกคนเราคลุกแล้วก็ใส่ไข่ตอกไข่ใส่เลยค่ะไข่ซีพีปะไข่ตลาดไข่ซีพีมันชอบเปลือกบางและเดี๋ยวเราจะใส่อะไรอีกใส่กระเพราแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดนะคะก็เสร็จแล้วเราก็จะห่อนะคะทุกคนขยำหน่อย
ว้าวทุกคนค่ะ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 ฟังค่ะฟังทางนี้ค่ะฟังค่ะฟังค่ะสูตรนี้นะคะเราสามารถดัดแปลงใส่อย่างอื่นก็ได้นะใส่กุ้งใส่ปลาทะเลอะไรพวกนี้ใส่ปูอย่างนี้ค่ะได้เลยแล้วก็มาทำวิธีนี้ได้เลยนะคะทุกคนรับรองอร่อยว้าวเพื่อนเพื่อนอย่าลองทำกันดูนะคะสูตรนี้อร่อยมากเลยค่ะขายเหรอใช่ค่ะจะขายใครสนใจเอฟได้เลยนะคะหมดนี้จริงๆก็แบ่งไปหลายก้อนแล้วนะทุกคนก็งบประมาณนะคะก็อยู่ประมาณ450บาทนะคะก็เอาไปดัดแปลงเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นได้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอ้อและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ปุ๊อัปโหลดใน YouTube นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลาไปพร้อมกับแม่ครัวหัวปลาแม่จะได้หอมไหมถามหอมไหมแม่ครัวถามตลอดเลยหอมไหมหอมไหมคะหอมมากหอมที่สุดบายบายแม่ครัวบายบายผู้ชมด้วยค่ะแม่ครัวคะบายบายลาไปก่อนทุกคนสวัสดีค่ะ